ที่ท่านสมคิดให้นโยบายวันนี้นะครับเรื่องสำคัญแรกก็คือว่าเรื่องที่ว่าเราจะยังไงที่ไปดึงดูดนักลงทุนนะครับที่ไปประเทศเวียดนามเยอะนะครับเพราะก็จะให้ทางกระทรวงอุตสาหกรรมเนี่ยต้องทำงานในเชิงแนวรุกนะผมก็จะพาทีมทางด้านบีวายนะครับจะไปในข้อเท็จจริงเพื่อไปดูสภาพเรื่องต่างๆผลประโยชน์ต่างๆที่ประเทศเวียดนามนะครับให้กับทางนักลงทุนแล้วเราจะทำอะไรที่จะสามารถให้ได้ตามที่เวียดนามเขาให้นะครับแล้วเรื่องที่สองเรื่องของการที่ว่าเราต้องดูแลทาง SME ซึ่งเป็น 90% ของประเทศไทยเป็นพวก SME ทั้งหลายเราจะทำอะไรที่ไปพัฒนาต่อยอดนะครับโดยจะต้องให้ความรู้แล้วก็จะต้องให้จัดเรื่องของงบประมาณต่างๆที่จะให้มีการเข้าถึงแหล่งเงินทุนให้ได้ง่ายครับแล้วก็ดิจิตอลเรื่องของการที่จะต้องเป็นไทยแลนด์ไซเบอร์พอร์ตนะครับที่จะสนับสนุนให้สตาร์ทอัพทั้งหลายที่ประเทศไทยความจริงมีคนเก่งๆถึงมากเลยนะครับจะสนับสนุนทำไงให้แข็งสามารถได้เปล่งความสามารถออกมาได้ซึ่งตรงนี้เองก็คงเป็นเรื่องที่ทางกระทรวงสาธารณสุขเองก็จะไปร่วมมือนะครับแล้วก็มีการโดยเฉพาะอาจจะต้องหาสถานที่นะครับเพื่อให้มีโครงการมีสถานที่ทำงานให้ชัดเจนก็จะได้เอาพวกสตาร์ทอัพทั้งหลายมาร่วมเนี่ยนะครับเรื่องอุตสาหกรรมเกษตรเรื่องอุตสาหกรรมเกษตรที่เป็นแนวนโยบายหลักเลยของที่ท่านรองสมคิดเนี่ยได้เน้นมาตั้งแต่ต้นนะครับว่าถ้าเรามัวแต่ขายสินค้าเกษตรโดยไม่ได้ไปแปรรูปนะครับเราคิดว่าคงจะค่าเพิ่มก็ได้นิดเดียวเพราะฉะนั้นก็ต้องหาทางแปรรูปโดยเฉพาะให้ไปเชื่อมโยงกับทางด้านของในพื้นที่ที่เป็นเป้าหมายนะครับซึ่งถ้าตรงนี้เราสามารถเจาะจงพื้นที่ไปได้แล้วเราก็จะให้ BOI นะครับไปช่วยออกมาตรการต่างๆให้ผลประโยชน์ตรงนี้นะครับนั่นก็เป็นมาตรการนะครับ